สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงภัทรธิดาโกวฤทธิ์อยู่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอานนท์นิติวงศ์มาจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรบดินทร์จอมภาปินมาจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญารัตน์โกสุโธค่ะมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงภัทรธิดาปะละหงมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทรพรคำโยกมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ค่ะชื่อกลุ่มที่16ชื่อโครงงานบ้านปลอดภัยด้านหน้านะคะจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หากเราใช้มือแตะตรงนี้ไฟจะติดโดยอัตโนมัติค่ะด้านข้างจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะหากเรามือเข้าไปใกล้ติดโดยอัตโนมัติค่ะด้านหลังของบ้านนะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันค่ะหากเราใช้ไฟฉายส่องมันจะดับนะคะนี่ค่ะหากเราเอาไฟฉายออกมันจะติดโดยอัตโนมัติค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 2. เพื่อรักษาทรัพย์สินภายในบ้านค่ะคำอธิบายเกี่ยวกับโครงงานนะคะ 1. กำหนดปัญหา 2. วิธีการแก้ไขปัญหา 3. จัดทำเขาโครงย่อ 4. ลงมือทำหรือออกแบบชิ้นงาน 5. ทดลองใช้ 6. ปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ที่ปรากฏในโครงงานนะคะ 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยี 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ค่ะ 3. ได้นำไปทำนวัตกรรมใหม่ๆด้านความปลอดภัยภายในบ้านการลงมือใช้คำถามที่ต้องศึกษาในโครงงานเราจะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอย่างไรการนำไปใช้ 1. กรณีไม่มีสุนัขภายในบ้านแพ้ขนสัตว์มีเขตพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์จำกัดค่ะ 2. การติดตั้งสัญญาณจับภาพเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านหรือนำไปติดตั้งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือมีรปภ.หรือผู้รักษาความปลอดภัยไม่พอค่ะโดยสัญญาณนี้จะใช้เป็นแสงและสามารถนำไปเพิ่มเติมได้คือเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับโครงงานบ้านปลอดภัยนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และก็โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยองที่จังหวัดระยอง8นะคะจริงๆเราให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าเราจะทำชิ้นงานที่มันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะโดยใช้การโปรแกรมมิ่งที่เรียกว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งที่เด็กๆสามารถลงมือสร้างได้เองนะคะเขาก็ช่วยคิดว่าบ้านเราโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในปทุมธานีนะคะบางทีเขาไปทำงานออกไปนอกบ้านแล้วกลับมาทีเย็นนะคะบ้านก็มืดจะแก้ปัญหายังไงก็เลยโอเคงั้นก็เอาเซ็นเซอร์แสงที่เราได้เรียนไปมาปรับใช้นะคะถ้าสมมติดวงอาทิตย์ตกไปแล้วบ้านเรามืดๆไฟก็หน้าบ้านก็จะเปิดหลังบ้านก็จะเปิดมันก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของบ้านเราแล้วก็อีกอย่างนึงในมุมอับของบ้านนะคะถ้าสมมติในกรณีที่มีโจรหรือขโมยเข้ามากระโดดเข้ามาเซ็นเซอร์ก็จะจับการเคลื่อนไหวได้แล้วก็จะเปิดไฟโจรก็จะอาจจะ
ออกจากบ้านไปแล้วก็ยุติการกระทำดังกล่าวไปค่ะก็เด็กๆก็ชอบแล้วก็มีความสุขในการเขียนโปรแกรมซึ่งตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยากแต่จริงๆแล้วยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยชอบไหมคะชอบขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ